อีกไม่นานแฟนๆ The Star ก็จะได้พบกับผลงานชิ้นแรกของพวกเขาทั้ง8คนกับอัลบั้มพิเศษของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เริ่มเข้าห้องอัดเพลงของแต่ละคนกันแล้วครับและวันนี้เรามีภาพการอัดเพลงของกันโตโน่และริท3คนสุดท้ายมาให้ได้ชมกันเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะไปพบกับผลงานจริงๆของพวกเขาเพลงของแต่ละคนจะออกมาในรูปแบบไหนและจะเพราะแค่ไหนไปชมการอัดเสียงของพวกเขากันเลยครับและจริงๆก็พร้อมจะไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รออีกครั้งที่จะยอมเธอแม้ใจมันจะท้อกับการต้องรอให้เธอนั้นเคลียร์เรื่องเขาชื่อเพลงระยะทำใจครับก็เป็นเพลงป๊อปครับช้าๆซึ้งๆครับดนตรีเป็นเกาหลีนิดๆครับที่เธอเป็นคนพูดให้ดีใจกับเขาที่คบทุกวันมันเหมือนทนกันไปอยู่ในระยะทำใจในการเลิกราอ๋อชอบครับชอบทำนองเพลงครับคือตอนแรกกันได้มาจะแบบว่ายังไม่มีเป็นร้องไกด์มาให้ครับจะเป็นแบบเป็นร้องแค่เป็นเมโลดี้มาให้เฉยๆครับก็ฟังทำนองแล้วก็ลองพยายามเอาเนื้อที่ได้มาร้องตามก็ชอบครับก็เป็นเรื่องของความรักครับเป็นแนวแบบอกหักนิดนึงก็คือผู้ชายคือตัวเราเนี่ยแบบไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือมีเคยมีคนรักเก่าอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ยังลืมไม่ได้นะครับก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่เราต้องทำใจว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะลืมสักทีอย่างเงี้ยครับเสียอยู่กับรักที่ต้องทนรอแต่จะขอก็พร้อมจะรอแม้นานเพียงไรก็รู้ลึกๆแล้วเธอยังรักเขาเต็มใจความหวังที่รอในใจมันอาจไม่แน่ใจไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอเท่าไรจะกลัวเธอไม่ตัดใจสุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรซ้ำตามความเสียใจให้คนที่มันรักเธอตรงไล่ลงอ่ะนี่เจ้าให้มันเป็นโน้ตชัดๆไปเลยก็ได้นะยาวยาวยืดยาวให้มันเป็นเหมือนบันไดเลยอ่ะแน่แน่แน่ยาวครับแต่น่าจะแต่ว่าจริงๆพี่ก็อยากลองให้ยืดยาวยืดยาวอยากลองสองแบบเลยครับไม่รู้อันไหนดีเจ็บและจริงๆก็พร้อมจะไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รออีกครั้งที่จะยอมเธอแม้ใจมันจะท้อกับการต้องรอให้เธอนั้นเคลียร์เรื่องเขาหลบอยู่ลำพังเพื่อหวังลมกับเหตุผลที่เธอเป็นคนพูดให้ดีใจกับเขาที่คบทุกวันมันเหมือนทนกันไปอยู่ในระยะทำใจในการเลิกราอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอเท่าไรจะกลัวเธอไม่ตัดใจ
ุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำเติมความเสียใจให้คนที่มันรักเธอดีใจครับแล้วก็ไหว้ครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอแบบว่าวันนี้เป็นการจะได้มาร้องเพลงได้มาอัดเพลงของตัวเองเป็นเพลงแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกครับก็ขอให้แบบให้การทำออกมาได้ดีที่สุดครับให้มันให้เพลงนี้ออกมาแล้วแบบคนชอบครับเขาเต็มใจความหวังที่รอในใจมันอาจไม่มีก็ยากนิดนึงครับเวลาอัดเงี้ยครับเมื่อครั้งที่แล้วคืออัดเพื่อดาวใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงที่ร้องให้ที่บ้านก็แบบอาจแต่ว่าไม่ได้จริงจังขนาดนี้ครับคือคำนี้ก็แบบครั้งนี้ก็แบบจะยากนิดนึงคือแบบว่าต้องเน้นให้มันดูดีครับทุกคำนะครับที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรจะกลัวเธอไม่ตัดใจสุดท้ายคงรอไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำตามความเสียใจให้คนที่มันรักเธอคือพี่เขาบอกว่ายังไม่เสร็จคือดนตรีต้องมีเพิ่มดนตรีขึ้นมาอีกแต่ว่าก็โดยรวมก็ชอบครับท้ายคนรอไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำตามความเสียใจให้คนที่มันรักเธอ